สำหรับวันนี้นะครับน้องภูมิก็จะเอาจักรยานคันสีเขียวออกไปปั่นบ้างนะครับไปเลยครับโอ้โหนี่คันนี้มันเล็กเกินไปไม่ปั่นแล้วเอาคันสีเขียวไปกว่าครับมันจะล้อใหญ่กว่าคันนี้มันจะเร็วกว่าไปไปโอ้โหคันนี้แรงเลยคันเมื่อกี้ล้อมันเล็กไงครับคันนี้ล้อใหญ่กว่าครับล้อแม็กสีเขียวเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำต้นไม้กันที่ริมน้ำนะครับเดี๋ยวน้องภูมิจะไปช่วยรดน้ำต้นไม้นะไปเลยตอนนี้มีติดขัดนิดหน่อยครับก็เดี๋ยววันนี้ทำหน้าที่ไปรดน้ำแทนปู่นะครับปู่ไม่อยู่นะครับดูรถก่อนนะตอนนี้น้องภูมิก็มาถึงริมน้ำแล้วนะเขาก็มาถึงสวนริมน้ำแล้วนะครับที่เราปลูกหญ้ากับต้นไม้ไว้นะครับต้องมารดน้ำทุกวันนะครับเหม็นควันนะครับตอนนี้น้องภูมิก็มารดน้ำแล้วนะครับที่สวนของเรานะครับอยู่ริมน้ำนะครับเอาเต็มแล้วเปลี่ยนต้นนี่นะครับก็มาช่วยพ่อรดน้ำแทนปู่นะครับปู่ไม่อยู่นะครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่ริมน้ำที่น้องภูมิเคยมาถ่ายรถแมคโครกับรถไถนะครับตอนนี้หญ้าขึ้นไปหมดแล้วนะครับเต็มแล้วก็เปลี่ยนเลยไปรดหญ้าบ้างพอเดี๋ยวพ่อจะให้ไปรดตรงนี้ตรงนี้น้องภูมิก็รดตรงนี้ต่อครับตรงนี้ก็เป็นต้นหญ้าน้ำพุนะครับนี่ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวพอตอนโตมันจะมีดอกสีขาวสวยมากส่วนข้างล่างนั้นก็เป็นต้นแองกี้เบิร์ดครับดอกมันก็จะเหมือนอย่างนี้เลยนี่จะเหมือนนกนะครับนี่ดอกมันนี่นะครับตอนนี้หญ้าก็สีเขียวเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้น้องภูมิก็ช่วยรดน้ำอยู่ไปรถตรงไหนอีกอ่ะรถโต๊ะทำไมขอล้างทำความสะอาดมันมีขี้ฝุ่นนะครับอันนี้ก็ทำฮะฉีดไปไหนแล้วเดี๋ยวเปียกตัวเองนั่นแหละฉีดเยอะอย่างนั้นอ่ะหน่อยนกอ่ะไหนนกอ่ะโอ้น่าจะเห็นนกอยู่ริมแม่น้ำนะครับนี่โอ้ตอนนี้นะครับแม่น้ำปิงตรงนี้ก็เป็นเกาะกลางแม่น้ำนะครับเกาะใหญ่เลยนะครับรถหญ้าด้วยรถหญ้ารถก็ไปกอไผ่นู่นตรงกอไผ่มีต้นไม้อยู่รถเลยโอเคพอแล้ว